ก็ได้ดูจบกันไปแล้วนะครับสำหรับเส้นทางบอลโลกของไทยที่เจอกับเกาหลีใต้ซึ่งแมตช์นี้นะครับเป็นแมตช์ที่2ที่เราเจอกับเกาหลีใต้ครับในรอบคัดเลือกบอลโลกหลังจากที่นัดแรกไปบุกเสมอได้เออเว้ยแทรมอมาคราวนี้ครับพอมาเจอเข้ากับเล่นในบ้านนี่นักเตะไทยเนี่ยเจอทั้งปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกนะครับเจ็บไป2คนครึ่งเออใช่เจ็บไป2คนครึ่งนะก็คืออีกหนึ่งอีกครึ่งคนเขาไม่ได้เปลี่ยนออกอย่างนิโคลัสดิเกลสันนะครับพอเปลี่ยนออกพอเปลี่ยนทั้งธีราธรอะไรพวกนี้ออกอ่ะทำให้ทีมผมว่ายากอ่ะมันยากยิ่งกว่าทางโดนนำ1-0อีกนะครับผมคิดว่าโดนนำ1-0นี่ยังพอกลับมาได้แต่ว่าพอเสียตัวผู้เล่นหลักไปในตัวความหวังไปนี่ผมคิดว่าไม่น่าละผมเตรียมใจรอไว้เลยแล้วก็สุดท้ายก็โดนยำใหญ่ใส่ไข่กันไป3-0โอ้โหแล้วเกาหลีใต้วันนี้มาเล่นแบบแทงทะลุเลยแบบไม่ได้คิดมากแทงทะลุแล้วเขาเหมือนกับมันเหมือนกับเกาหลีใต้รู้ว่าทีมชาติไทยอ่ะจะไม่สามารถนะครับทีมชาติไทยจะไม่สามารถไล่ตามทันได้แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับก็ว่าทีมชาติไทยนี่เขาไม่สามารถทําตามทันได้จริงๆแทงทะลุตึงแม้ว่ามันจะมีล้ําหน้าแต่ต้องขอชมนะวันนี้ผู้ตัดสินเหมือนจะเข้าข้างเมืองไทยซะส่วนใหญ่นะเออแบบเหมือนอวยไทยเต็มที่อ่ะแต่ว่าก็ยังไม่ไหวนะครับเส้นทางบอลโลกของเมืองไทยยังไม่จบนะครับเพราะว่าจีนนี่ชนะสิงคโปร์ไป 4-1 ก็จริงนะแต่ว่าจีนมี7แต้มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราชนะทั้งจีนทั้งสิงคโปร์เราก็มีสิทธิ์เรานั้นจะได้10แต้มนะครับแซงจีนขึ้นไปเลยแต่ว่าในกรณีนี้เรานั้นต้องแช่งให้จีนน่ะแพ้เกาหลีใต้ด้วยนะเออไม่ใช่ว่าแบบยังไงอะใช่ว่าจีนจะชนะเกาหลีอะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าไทยเกิดเสมอจีนขึ้นมาผมว่าเส้นทางจบเลยครับผมว่าอาจจะไปไม่ต่อไม่ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจีนเสมอเกาหลีใต้หรือจีนแพ้นี่ถือว่าจะเป็นโชคดีของทีมชาติไทยนะครับแต่ว่าเมืองไทยต้องชนะให้ได้2นัดนะก็คือทั้งจีนทั้งสิงคโปร์วันนี้ครับมีคนดังมาดูเยอะนะเกมเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดว่ากรณีอย่างนี้รถติดขึ้นมาเนี่ยอันนั้นเลยนะเพราะว่าคนดังนี่ระดับนายกรัฐมนตรีมาดูเลยนะครับวันนี้ไม่ใช่แค่ระดับนายกฟุตบอลนะยังมีทั้งลิซ่าอีกโอ้โหรถติดเต็มที่ครับวันนี้แต่ไม่เป็นไรครับแต่เสียดายผู้เล่นทีมชาติไทยครับบาดเจ็บไปเยอะนะครับแล้วผมก็แบบไม่ชอบการตัดสินใจของอิชิอิอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าอิชิอินี่เปลี่ยนตัวเอาชนาธิปกับเจริญศักดิ์ออกผมบอกได้เลยว่าแพ้ละล้านเปอร์เซ็นต์เอาเปลี่ยนเอา2ตัวนี้ออกอ่ะเป็น2ตัวนี้เป็นตัวความหวังมากเลยครับทั้งชนาธิปกับเจริญศักดิ์นี่ถึงแม้ว่าผมจะปรามาสเจริญศักดิ์ไปหน่อยนะครับว่าทำไมยามเล่นสโมสรแล้วมันดูแปลกๆแต่ทำไมพอมันเล่นทีมชาติแล้วมันเก่งกาจเสียละเกินอันนี้ผมก็แปลกใจนะครับแต่ก็ตามนั้นแหละครับสำหรับทีมชาติไทยพ่ายแพ้ไปเรียบร้อยครับ 3-0 ถ้วนก็เส้นทางบอลโลกยังไม่จบนะครับแต่ว่าทีมเกาหลีใต้ยอมรับวันนี้มาเตรียมตัวมาดีจริงๆทำการบ้านทีมชาติไทยมันรู้เลยว่าต้องประกบตัวไหนตัวไหนนะครับแล้วคราวนี้แต่ว่าผมอย่าสิ้นศรัทธากับทีมชาติไทยครับเพราะว่าวันนี้นี่นักคนดูเยอะมากแต่ถึงแม้ว่าคนที่ดูอ่ะเขาอาจจะไม่อยู่ครบ90นาทีก็ตามหลังจากโดนยิง3-0เพราะว่าน่าจะกลับบ้านกันสักบางส่วนน่าจะกลับบ้านไปแล้วนะครับเพราะว่าเขากลัวรถติดกันอ่ะก็เสียดายครับเสียดายนักเตะไทยที่เป็นอย่างนี้แต่ว่าเสมอเกาหลีใต้ถือได้นัดหนึ่งถือว่าก็ไม่แย่เท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นถ้าเกิดจะให้ดีเลยนี่ต้องเสมอ2นัดเออวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรจะติมากนะครับสำหรับทีมชาติไทยแต่ก็จะมีแบบเสียดายทางสมาคมที่แบบไม่เอาอิชิอิมาตั้งแต่ต้นเกมนะครับตั้งแต่เกมแรกที่เจอจีนเนี่ยนี่เสียดายมากนะครับเพราะว่ามันเกมเมืองไทยเนี่ยจะดูง่ายขึ้นเลยนะนักเตะที่ผมชอบในวันนี้นะครับผมให้จะเจริญศักดิ์ก็เล่นดีนะครับช่วงครึ่งแรกแต่ช่วงครึ่งหลังนี่หายไปเลยหลังจากนั้นไอ้ตัวทีมชาติไทยเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะมีอะไรสักเท่าไหร่แต่ผมชอบนิโคลัสดิเกลสันนะครับวันนี้สำหรับทีมชาติไทยก็ไม่เป็นไรครับแต่วันนี้ปฏิวัติคำใหม่พี่แกโชว์เซฟไปนัดแรกเหมือนจะมีแรงฮึดพอนัดนี้ไม่รู้เป็นไรแปลกๆนะครับแปลกนิดนึงอ่ะสำหรับวันนี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ